ลุ่มประชาชนคนรักประชาธิปไตยสวมเสื้อแดงรวมตัวแถลงการล่าสุดวันที่23เมษายน2567ณร้านครกไม้ไทยลาวรามอินทรากลุ่มประชาชนคนรักประชาธิปไตยทุกภูมิภาครวมพลขอคัดค้านพร้อมกับให้การสนับสนุนรัฐมนตรีที่เคยร่วมต่อสู้เคียงข้างมวลชนเป็นตัวแทนของมวลชนทำงานต่อไปในตำแหน่งเดิมที่เป็นอยู่เพื่อทำงานรับใช้ประชาชนให้สำเร็จผลตามที่ได้สัญญาไว้กับประชาชนค่ะครับสำหรับในวันนี้สิ่งที่เราได้จัดกิจกรรมในครั้งแรกในครั้งนี้ก็คือเรามีวัตถุประสงค์ในการที่จะรวบรวมมวลชนที่เป็นผู้รักประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นสายเลือดที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยอยู่ในเวลานี้จึงนัดกันมากินข้าวนะพูดคุยปรึกษาหารือสอบถามถึงความที่เราเคยร่วมต่อสู้กันมาครับค่ะสำหรับการแต่งตั้งครม.ชุดใหม่หรือจะปรับครม.ชุดใหม่นะคะเราอยากให้ถึงสักปีหนึ่งให้เขาทำงานได้สักปีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้มีผลงานที่ชัดเจนก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งส.ส.หลายๆท่านนะคะอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะของพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนตอนนี้กำลังเร่งทำผลงานอยู่ยังทำงานไม่เป็นที่เรียบร้อยยังไม่เป็นที่ประจักษ์เนื่องจากว่างบประมาณเพิ่งจะผ่านนะคะดังนั้นเราอยากให้โอกาสรัฐมนตรีทุกคนได้ทำงานต่ออีกสักระยะหนึ่งนะคะค่ะครับเราก็เฝ้าติดตามนะครับว่าหลังจากที่พรรคเพื่อไทยเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นเราให้โอกาสและเราให้เวลาในนามของพี่น้องประชาชนเราติดตามในการที่จะทำผลงานเป็นที่ประจักษ์ตอนนี้เราถือว่าการทำงานของรัฐบาลในชุดนี้ยังให้ความไว้วางใจกับพี่น้องประชาชนแต่ว่าในการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นก็ถือว่าบางท่านอาจจะยังไม่มีผลงานหรือมันเป็นเวลาอันสั้นเราให้เวลาและเราให้โอกาสอยู่แล้วครับอย่างหนึ่งที่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกันในวันนี้เราถือว่าเรายังสนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาลในนามของพรรคเพื่อไทยเราให้โอกาสเรายอมรับฟังในกติกาแต่ว่าท่านต้องฟังเสียงประชาชนท่านให้นโยบายอะไรไว้นะท่านต้องทำตามที่ได้วางนโยบายไว้เราพี่น้องประชาชนข้างหลังและก็คนเสื้อแดงทั่วประเทศเรายังไว้วางใจในการดำเนินการของรัฐบาลในยุคนี้อยู่นะครับเราขอให้ท่านต้องทำตามนโยบายหาเสียงของท่านไว้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับฝากด้วยนะครับ